คนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัยพอยิ้มไม่หวานแล้วจนไม่ผ่านเปลี่ยนใจไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่วางเขาใส่บาดใจบาดโง่หน้าคนรักใหม่ทำไมเฉยใจแจ่มจันทร์ใจละสิน้องจะเป็นพี่เป็นของ
ขอบคุณครับผมชมรมใบนะครับผมกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ถวายครูบาอาจารย์นะครับผมในจังหวัดตะลุงและสามชากันนะครับผมนักแสดงมิตรแฟนเพลงทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมที่ไว้เวียนเข้ามานะครับผมร่วมสนุกกันครับคืนนี้ครับผมนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานศพของคุณแม่ชอบนะครับผมวัดเฉลยทองนะครับผมก่อนที่พวกเราจะมาสนุกกันเนาะครับนะครับผมท่านเจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวระบุแล้วกันนะครับผมพี่น้องรำทั้ง5ทั้ง4คณะเนาะครับนะครับผมทั้ง4คณะตรงนี้นะครับผมไปรำถวายนะครับผมให้กับคุณแม่ชอบหน้าเมรุเลยครับผมหน้าเมรุตรงนู้นเลยแล้วกันนะครับผมทั้ง4คณะเลยเนาะครับผมทั้ง4เลยไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ให้น้องรำนะครับผมเรียนเชิญได้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากทีมงานท่านเจ้าภาพด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวนักรำไปถึงแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งฟีดให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมห้าผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวน้องรำก็เรียนเชิญได้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปรำทางด้านเมรุเนาะครับผมน้องๆเดินไปได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็ให้น้องๆนักรำนะครับผมมาเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจ้าภาพเดี๋ยวจะนำถึงแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งฟีดให้พวกเราเล่นกันด้วยนะครับผมค่ำคืนนี้ก็กับพวกเราสหัสสวรรค์นะครับผมก็ส่งโพสต์งานนะครับผมงานศพของคุณแม่ชอบเนาะครับผมนะครับผมหลากหลายผลงานเพลงหลากหลายจังหวะแล้วกันนะครับผมกับในค่ำคืนนี้กันด้วยต้องขอบคุณด้วยกันนะครับผมกับทีมงานท่านเจ้าภาพครับผมกับคุณวิบงเทพแข่งขันนะครับผมมาแล้วก็ทางด้านเจ้าภาพฝากไว้ด้วยยังไงสิถ้าอยากจะจัดงานบวชงานบุญอะไรนะฮะครับผมฝากโต๊ะเต็นกับทางด้านเจ้าภาพไว้ด้วยนะครับผมกับพี่ปองเทพแข่งขันเนาะครับผมมีบริการหมดเลยแล้วกันนะครับผมแม้กระทั่งโต๊ะเต็นเก้าอี้นะครับผมทีมงานไร่จั่วเนาะใช่ครับผมก็ตรงนี้นี่เองนะครับผมมาครับไร่จั่วหมู่4แล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้นี่เองครับติดต่อด้านเจ้าภาพได้กับคุณพี่ปองเทพเนาะครับผมในช่วงนี้ให้น้องรำนะครับผมเดินทางไปทางหน้าเมรุตะคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการกันด้วยครับผมนะครับผมที่มาเยี่ยมชมกับพวกเราสวัสดีครับวันนี้แล้วก็ติดตามน้องรำมาให้กำลังใจกันครับผมนะครับผมทักทายยังให้พี่ตากล้องทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมกราบสวัสดีกันด้วยเนาะโอ้โหโอ้ครับวันนี้ก็มากมายหลายตากันเลยแล้วกันนะครับผมเยอะเลยวันนี้คนเยอะเราก็ต้องขอกราบขอบคุณกับทีมงานที่ไลฟ์สดกันด้วยแล้วกันนะครับผมที่มาเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับผมของจังหวัดเพชรบุรีกันครับผมนะครับผมมาก็ดังไป